สวัสดีครับผมวันนี้มากับช่องรีดิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมหลายๆคนอาจจะไม่เห็นครับว่าเฮ้ยมาทำอะไรกันตรงนี้แน่นอนครับคือคลิปนี้ครับผมจะมาประกอบคอมจัดสเปคคอมให้กับเนช่อง Native ครับเขาก็เลยทักมาบอกพี่นิวสเปคนี้ดีไหมในงบ 25,000ผมก็เลยจัดให้เลยแล้วผมบอกเลยนะว่าปะปนทั้งของมือ1บ้างมือ2บ้างซึ่งมือ1ก็เป็นมือ1แบบราคาโอเคอะแล้วก็มือ2ก็เป็นมือ2ที่ราคาโอเคนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยมีร้านประจำของผมอยู่ซึ่งถ้าหลายๆคนเห็นดูคลิปผมช่องผมมาจะรู้ว่าตอนที่ผมเล่นคอมประกอบคอมเปลี่ยนใหม่อยู่เป็นประจำแล้วก็ได้การ์ดจอนั่นนี่มาผมได้มาจากร้านนี้นี่เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับร้านนี้เลยนะครับร้านนี้ไว้ใจได้เขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาผมนะแต่ว่าผมอะซื้อขายเขาประจำอยู่แล้วแล้วก็ทั้งหมดมวลที่ผมซื้อมา i5 13400F ของมือหนึ่งยังไม่ได้แกะเลยนะ6คอแกนหลักนะครับเป็น P คอแล้วก็มี E คอด้วยนะครับผมตรงนี้ซึ่งมันก็มาช่วยในเรื่องของการทำงานหนักงานเบาได้ค่อนข้างดีทำให้ CPU ไม่ทำงานหนักไม่ร้อนด้วยและด้วยหลายๆอย่าง performance มันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วเป็นเจนล่าสุดด้วยเนาะตรงนี้ i5 13400F การ์ดจอจะเป็น Galaxy RTX 3070Ti สเปคสูงนะในงบเรท 25,000 นี่ถือว่าคุณได้การ์ดจอระดับแรงนะครับแรงเลยเล่นเกมเอ็กซ์พอร์ตงานพวกไฟล์พรีเมียร์โปรได้สบายๆเพราะว่าตัวคูด้าคอของการ์ดจอตัวนี้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วและแน่นอนครับน้ำดื่มไม่ใช่อันที่หิว What the fuck ซะหน่อยครับซะหน่อยเพราะว่าเพิ่งไปแบกของมาเหนื่อยแล้วก็แน่นอนครับเมนบอร์ด Colorful ครับ H610M ซึ่งเขาอัปเดตใบออดอะไรมาให้จากโรงงานและรองรับ73แน่นอนเรียกว่าเป็นเมนบอร์ดที่เรียกว่าราคาประหยัดเริ่มต้นเคสของผมเองเนี่ยที่ผมประกอบอยู่เนี่ยก็ใช้บอร์ดตัวนี้ซึ่งใช้งานได้ดีเหมือนกัน RAM Kingston สีขาวครับซิงสีขาวตัวนี้ก็เป็น RAM บัส 3,200 นะเป็น DDR4 ตัวละ16ก็คือ2ตัวเป็น32 กิกเพราะว่าโปรแกรม Premiere Pro โปรแกรม Adobe Photoshop อะไรต่างๆมันกินแรมค่อนข้างเยอะขนาด Export ไฟล์เป็น Full HD นะยังกินเกิน20กิกะแล้วคิดดูถ้าเป็น 4K มันจะกินไปประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมีแรมเกิน16กิกยังไงก็ดีกว่าครับนะมันจะได้กินแรมได้เต็มที่คือโปรแกรม Adobe อ่ะกินแรมค่อนข้างเยอะมากนะครับ16อ่ะไม่พอนะอันนี้พูดตามตรง Power Supply เป็นมือ2นะแต่ว่าเป็น Power Supply ของ Thermaltake 750 วัตต์แบบ80 พัท Bronze รองรับมาตรฐานแต่ว่านี่เป็นมือ2ครับแต่เป็นมือ2ที่ยังเหลือประกันอยู่ประมาณปีกว่านะตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้อยู่แล้วครับ Power Supply ตัวนี้750 วัตต์มันขับไหวอยู่แล้วมันดันได้อยู่แล้วแล้วเป็น80 พัท Bronze ด้วยสบายใจหายห่วงได้เลยครับเดี๋ยวเคสเราค่อยไปว่าตอนประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบไปทีละชิ้นละกันนะครับประกอบให้กับคุณเนทีฟของเราเสร็จแล้วครับผมอันนี้คือด้านหลังอย่างที่เห็นเลยครับก็กว่าจะเก็บได้ในแต่ละจุดมันก็ค่อนข้างที่จะยากคือผมไม่ได้เป็นคนที่จัดสายอะไรสวยมากมายครับก็พยายามจัดให้มันดูเรียบร้อยที่สุดสามารถปิดฝาได้โดยที่มันไม่โป่งไม่อะไรออกมานะครับแล้วก็แอร์โฟลด์ดีอยู่แล้วนะครับพัดลมหน้าเป็นพัดลม RGB เนี่ยบอกว่าโหพี่ผมอ่ะใช้งานหนักมากก็เลยรอนะเดี๋ยวนี้เขาจะซื้อมาใส่เองก็คือตัว M.2 1 TB ครับนะรอใส่ตรงนี้แล้วก็ลงWindows อะไรก็ว่ากันไปเนาะอันนี้ก็คือการประกอบคอมที่เรียกว่ายังไม่สมประกอบคือยังขาด M.2 นั่นเองโดยรวมก็ค่อนข้างพอใจนะกับผลงานนะครับก็ไม่ได้แย่นะตัวนี้เอาละครับตอนนี้เราถึงวันที่เราจะต้องส่งมอบเครื่องที่ผมประกอบมาเนี่ยให้เนนะครับสวัสดีครับขนาดอันดับแรกต้องดูดฝุ่นก่อนนี่คือสิ่งที่เนบอกว่ามันไม่พอใช้ก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้ PC ก็อันนี้คือกล่องรับประกันเนี่ยผมติดเขียนวันหมดปีกับเดือนกับวันที่ให้หมดทุกกล่องนะครับคนที่เรียนคอมมาแต่ว่าไม่ชอบซ่อมคอมไม่ชอบรื้อฮาร์ดแวร์ใช่ไม่ชอบประกอบแสดงว่าชอบไปในทางด้านซอฟต์แวร์ประมาณนั้นเขียนโค้ดประมาณนั้น ทำไมมันตั้งแปลกๆอ่ะพี่นิวยางมันลงอยู่ข้างบนเหรอไม่ใช่เราต้องพลิกมันขึ้นก่อนไม่เครื่องมันเล็กกว่านี้ไงใช่ตอนแรกว่ามันจะแบบก็ที่เลือกแบบไม่จำเป็นต้องยาวอ่ะใช่เพราะว่ามันยาวไปเพื่ออะไรถามจริงเราไม่ได้ใส่การ์ดยาวขนาดนั้นดูดิจริงๆอ่ะทำเป็นฟิลแบบเนียบมากผมก็เลยมองว่าจริงๆผมว่าไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่ร้านประกอบคอมเลยจริงๆผมว่าไม่ค่อยเนียบนะถ้าเทียบกับร้านแบบพวกแอดไวท์หรือ JB ไม่ถ้าคนจะเยอะไงแต่อันนี้ทำให้ผมก็เลยแบบนี้ก็สารเยอะเพราะมันมีต่อกล่อง RGB ควบคุมตรงนี้มันเลยเยอะมันสามารถที่จะกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้พี่ต่อกับกล่องไว้ไงเปลี่ยนโหมดไฟตรงนี้ได้แล้วคอมผมจะรีเซ็ตไงก็ไม่ต้องรีเซ็ตไงต่อไฟเลยครับหลายๆคนอยากเห็นละไม่ตอนแรกอ่ะคือปัญหาที่ต้องเปลี่ยนเป็นคอมใหญ่จริงเพราะว่านี่แหละเป็นเรื่องการปรับติไมค์ก็จะนี่ครับให้ในลองกดปุ่มรีเซ็ตมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจะมีโหมดไฟวิ่งด้วยครับไม่ได้ทำแล้วนี่ก็จะโหมดไฟวิ่งมันไม่ได้เป็นสีถ้าอยากปิดใช่กดค้างแค่นั้นเพื่อแสบตาโอ้ยสุดยอดเอาสายให้ทีมไอไปเสียบกับเมนบอร์ดตายแล้วมันหลบอยู่ไงเขาใช้โน้ตบุ๊กมาตลอดไม่อยากได้ 4K 165 หรือ 120 ถ้าเป็น ipason ตอนนี้ก็จะมี 32 นิ้ว 4K 144 เลยครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณสัก 18,900 ประมาณนี้มันมีอีกตัวหนึ่งราคาอยู่ประมาณไม่เกิน 8,000 ของ ipason ครับ 2K 165 Hz 27 นิ้วอันนั้นก็น่าสนใจ IPS ด้วยจะมี100เหมือนกันซึ่งอันนั้นก็บอกกับทั้งสายทั้งทำงานก็ได้เล่นเกมก็ได้ครับจะไปกดโน้ตบุ๊กทำไมคีย์บอร์ดเอาคีย์บอร์ดให้เนยเลยครับแม่ความเคยชินเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่เนยลงโปรแกรมย้ายข้อมูลเสร็จแล้วครับแล้วเรามาดูว่า Export ไฟล์ 4K 60 เนี่ยมันจะรอดไหม Two hours later ไหนครับมันเป็นยังไงครับอันนี้คือโปรเจกต์ 4K 60 เฟรมซึ่งไม่มันกระตุกยังไงนะซึ่งไม่มีมนุษย์ปกติคนไหนถ่ายมันก็ไม่เห็นกระตุกนี่เห็นไหมมันหน่วงมากแค่จะไปตัดสนุกอ่ะแล้วมันแดงแค่ตรงนี้นี่นะอ๋อเน็ตไว้นี่ไงเน็ตไว้แทนที่จะทำแล้วเอ็กพอร์ตก่อนแล้วค่อยเอามาวางโหดปะล่ะเนยไม่ได้ใส่พวกไอ้ motion graphic อะไรมากมายเลยแต่ว่ามันเป็น 4K 60 เนี่ยแล้วบางทีนะไอ้เนี่ยเราเอ็กพอร์ตไปเลยพอร์ตไปแล้วใช่ปะแล้วเรามาใส่ก้อนเดียวเนี่ยมันก็ยังหน่วงนะเนี่ยดูการเลือกดิเวลาเพลพอร์ตมันจะนิดนึงเวลาเราดูอยากตัดคำว่านะครับออกเนี่ยพี่นิวมันช้ามันเล็งไม่ถูกอ๋อเล็งแบบเล็งเข็มไม่ถูกตอนนี้นะมันเด้งขึ้นมาเป็น2ชั่วโมงแล้วใช่2 ชั่วโมงครึ่งแล้วเฮ้ยผมทำงานไม่ได้ทำไมการ์ดจอออนบอร์ดไปวิ่ง100แล้วการ์ดจอแยกไม่วิ่งเลยใช่แต่ว่าพอรันไปเรื่อยๆมันจะขึ้นแต่ว่ามันจะขึ้นแค่20อย่างนี้เท่ากับว่าใช้ CPU เพียวๆเลยนะ Project Setting เจอแล้วก็คุกเอาไว้เรียบร้อยไม่ได้เลือกคูด้าเป็น OpenCL ใครเลือกแล้วประกอบคอมมาทีนี้ลองเป็นคูด้าแล้วลองมา export ใหม่ดิว่ามันจะดีขึ้นไหมพี่ว่าดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแหละไหนๆก็เล่นเป็นคูด้าพร้อมกันแล้วก็วัดกันไปเลย2เครื่องเนี้ยโอเคอย่างน้อยประกอบมาแล้วถ้ามันแรงกว่ามันก็คุ้มใช่ไหมล่ะก็ให้ลองดูว่าออนบอร์ดเรนเดอร์อย่าไปหาทำนะไม่ดีคือปัญหาที่ต้องเปลี่ยนเป็นคอมใหญ่จริงเพราะว่านี่แหละเป็นเรื่องการปรับติไมค์อันนี้พร้อมกันแล้วใช่เอาแล้วครับผมโน้ตบุ๊กมาว่าอีเหี้ยเร็วกว่าแบบทำไมเหลือแค่14นาที15นาทีเร็วกว่าแบบอีเหี้ยกูไปรอ4ชั่วโมงเข้าไปวะเราจะมาดูว่าการ์ดจอแยกตอนนี้ต้องวิ่งแล้ว 100% ต้องมานี่ไง 100% โถมาสักทีครับมาสักทีแล้วซิมยูวิ่ง100นี่ช่วยกันถ้างั้นใครที่โหลดมานะครับก็เซฟโปรแกรมก่อนแต่ว่าการ์ดจอมันไม่ได้วิ่ง 100% อันนี้ก็ขึ้นศูนย์แล้วนะสรุปคือโน้ตบุ๊กเนี่ยไม่ได้มีปัญหาครับมันเป็น user error เฉยๆเพราะคุยกับพี่นิวไว้ตั้งแต่ไปอัดตอนนั้นแล้วว่าอยากได้แม็กกับคอมถ้าขายตัวเนี้ยมันได้2อย่างคุ้มกว่าพี่นิวแต่ทอนทำไมอันนี้นานกว่าชั่วโมงนึงนะเห็นไหมเอามาแล้วชั่วโมงนึงเพราะว่าตอนนี้ PC เนี่ยมันเต็มที่แล้วนะ CPU เป็นล้าน100แล้วก็ GPU ก็80แบบกราฟคงที่เลยเห็นปะไม่มีขึ้นลงแล้วอันนี้ความยาวประมาณกี่นาทีนะครับคลิป15นาทีเอ็กซ์พอร์ตประมาณ40กว่านาทีอ่ะผมว่าสเปคนี้ก็รัน 4K ได้สบายผมชอบการระหว่างการตัดต่อด้วยว่าตัดจากช่วงที่ทำงานอ่ะมันลื่นกว่าเห็นแล้วยิ่งต่อออกจอ 4K ในโน้ตบุ๊กก็ไม่เหมาะเพราะมันต้องทำงานกัน2 จอเข้าใจอย่างน้อยนี้ก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อกูกดผิดนะ นิดเดียวเลยเขินเลยอ่ะเอาเงี้ยไม่ต้องดูเวลาดูหลอดดีกว่าหลอดไอ้ฟ้าเนี่ยใครจะเสร็จก่อนคิดว่าอ่ะนี่เอ็กซ์พอร์ตพร้อมกันนะโปรเจกต์เดียวกันคือเซตตอนแรกอ่ะไอ้เนี่ยไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ทำงานนะทำอยู่แต่ไม่ได้เป็นอุ้ยทำไมมันสวิงเงี้ยไม่รู้เหมือนกันสวิงน่าเกลียดนะเนี่ยโอ้ยอย่างสวิงเลยดูดิ 3D ของการ์ดจอโน้ตบุ๊กครับแต่ถ้าเป็นของ PC นี่คือกราฟนิ่งมากมันก็ยังนานจนผมต้องไปนอนเหมือนเดิมก็จริง10นาทีกับ1ชั่วโมงครึ่งมันสัดส่วนมันต่างกันเยอะเกินยิ่งเวลานานขึ้นยิ่งเห็นความเร็วที่มันต่างออกไปเรื่อยๆป่ะเส้นสีฟ้าจะยิ่งแบบไม่เท่ากันไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครที่ยังไง PC ก็คุ้ม PC ก็คือตอนนี้โน้ตบุ๊กเนราคาเท่าไหร่ครับ 40,000 แต่ว่าอันนี้ 25,000 แต่ไม่แต่อันนี้มันไม่มีจอไงพี่ต้องบวกจอเข้าไปต้องบวกจอไปเอาจออะไรพี่ดิวจอ ipason ต้องเข้าแล้วผมจอก็ดีจริงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปงั้นก็เข้าได้ที่ช่องได้ถี่นี่31,000 32,000อ่ะก็ยังถูกกว่าอยู่ดีก็ยังถูกกว่าโน้ตบุ๊กอยู่ดีประสิทธิภาพแรงกว่าด้วยperformance ก็ดีกว่าแค่มันพกไปไหนไม่ได้ไม่อันนี้ผมเห็นคนถามเยอะอยู่เพราะว่าคือคนไม่รู้ว่าโน้ตบุ๊กกับ PC ปัจจุบันอะประสิทธิภาพมันห่างกันขนาดไหนเอาเพียงจะทำให้ดูแล้วจบ PC เส้นไปเกินครึ่งแล้วครับเนประกอบคอมมาพี่ว่าไม่ได้เสียเปล่าเลยไม่จริงๆใช่ผมคิดว่ามันไม่เสียต่อให้เนจะรู้เพิ่งมารู้ว่ามันปลดล็อกแล้วมันดีขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้สู้ PC อยู่ดีไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ Mac อยู่ดีเพราะว่าผมมันเหมาะพกพามากกว่ามันต้องเซตนี้แล้วจริงๆที่เราทำงานเนี้ยซื้อ Mac แล้วต้องซื้อจอของ ipason โอ้ my god ว้าวแต่มันวิ่งเต็มเลยเห็นป่ะ PC อะแรมกินพอๆกันนะครับ10 กว่ากิกมันก็น่าจะรู้แล้วว่าคอมมันต้องเร็วกว่าแหละมันเป็นเรื่องปกติการจ่ายไฟด้วยและความร้อนอยากให้รู้สำหรับใครที่งบมาเฉยว่าเลือกอะไรดีถ้าจะเน้นตัดต่อเป็นหลักไหนเราก็มี2 อันโน้ตบุ๊กมันพิวลื่นไหมหลังจากที่เปลี่ยนเป็นคูด้าแล้วอะเป็นไงลื่นเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอสรุปว่าไปเช็คก่อนใช้คูด้าหรือเปล่าสรุปคลิปนี้คือเราได้อะไรจากคลิปนี้ครับเปิดโปรแกรมทำตัดต่อไปเช็คก่อนว่าโปรเจกต์อะมันรันคูด้าหรือเปล่าประกอบ PC มามันดีขึ้นกว่าโน้ตบุ๊กไหมในการทำงานที่เราตั้งใจประกอบ PC มาใช่ปะล่ะผมว่ามันดีกว่าอยู่แล้วตรงที่โน้ตบุ๊กต่อออกจอยังไงมันก็ทำงานไม่สู้ไม่ได้สุดเท่า PC ถูกต้องแล้วเวลาเราใช้จอ 4K 60อะครับถึงแม้ว่าเราต่อออกจากโน้ตบุ๊กอะมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วกระตุกไม่ใช่แค่โปรแกรมนี้นะหากราฟิกไปใช่ปะแต่เวลาผมต่อผมไม่เปิดกราฟิกโน้ตบุ๊กนะผมให้มันยิงอย่างเดียวสลับอะก็ประมาณนี้ครับบอกลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเปิดคูด้าตอนเปิดโปรเจกต์ครับ